สวัสดีครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลอีกครั้งกับความรู้สึกหลังดูจุลสิกเวิร์นโดมิเนียนก่อนไปฟังรีวิวนะครับผมฝากทุกคนกดซับสไครป์ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลามีลงคลิปใหม่มานี่จะได้ไม่พลาดส่วนถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังลิงก์อยู่ในดีสิปชันด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับเป็นอีกวันที่รู้สึกเซงเบือ่อเหงา คุณเคยรู้สึกแบบเดินออกจากโรงหนังอย่างสิ้นหวังไหมรู้สึกว่าแบบน่เาเบื่อจังเลยชีวิตนี้เฮ้ยเซ็งเป็ดเอาเงีาง้ผมไม่ชอบเลยอืมจูเลสิคัวโดมินียนผมไม่ชอบเลยแต่ถามว่ามันเฮี้ยเลยไหมมันเป็นหนังเฮี้ยเลยไหมไม่ไม,ไม่เพราะว่างานโปรดักชันขนาดนี้นะครับผมแล้วก็บิวอัพซะโอ้โหเวแฟนเซอร์วิสวโวใครที่ มีประสบการณ์กับจูเลสิกพาร์คเหมือนผมอย่างเงี้ยก็จะแบบเออเฮ้ยมันมีฟีลลิ่งแบบเหมือน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 แต่มันเป็นอารมณ์นี้เว้ยผมรู้สึกว่าการเซอร์วิสแฟนที่เขาใส่มาทั้งหมดเนี่ยมันดูยัดหมดเลยพอมันดูยัดหมดเลยปั๊บมันทําให้ผมรู้สึกว่ายิ้มยิ้มได้แต่มันจะแค่แบบเหมือนเลย คิดถึงเลยนาะเซอรเจียนาะเซอรเจียคุณลองนึกถึงเพลงที่คุณชอบสักเพลงหนึ่งคุณเคยชอบมันคุณเคยประทับใจมันคุณต so ื่นเต้นกับมันแบบสุดๆเลยโอ้โหแม่งเจ๋งสั์หนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนเอาเพลง A ในอดีตผสมกับเพลง G E F ในปัจจุบันแล้วเอามามิกซ์รวมกันเอาให้หมดเลยผมว่าผู้ใหญ่คงต้องการแบบนั้นน่ะรวกรวมการประชุมคือหนังกระแสยุคนี้นะแฟนเซอร์วิส ไว้ก่อนคือดีที่สุดหนังเรื่องนี้แม่งก็เอาเ่ทุกอย่างเลยแฟนเซอร์วิสด้วยนะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องใหม่ด้วยมีเด็กที่ได้เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนยีนพัน,พนธุกรรมจากไดโนเสาร์นะครับโหเตลิดไปไกลมากคือเอาง่ายๆจบภาคเนี้ยสามารถที่จะต่อยอดเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในแฟรนไชส์ของจูราสสิกได้คือเล่าความขัดแย้งในมุมนั้นที่อยู่ในเวิลด์เซตอ ที่เหมือนคล้ายๆโพสอพอลิบเนาะที่ไอ้เหียผสมรวมยุคปัจจุบันกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยในโนเสาร์นะครับแต่ไปโฟกัสที่เรื่องความขัดแย้งของครอบครัวนั้นอาจจะไปเล่าเรื่องที่เล็กกว่านี้แต่อยู่ภายใต้บรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์มีในโนเสาร์เป็นแบ็กกราวน์ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยไอ้เรื่องเนี้ยผมไม่ติด ผมไม่ติดมันมันเป็นสิ่งที่ไอ้เฮียเขาควรจะทําแล้วธุรกิจยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของการสร้างเขาเรียกสร้างโลกของตัวเองสร้างจักรวาลของตัวเองอะถ้าคุณสามารถสร้างจักรวาลของตัวเองได้แล้วคนดูแม่งรับได้อะโอ้โหแม่งไปได้อีกไกลเลยอันนี้เข้าใจเรื่องนั้นไม่ติดผมติดอยู่ที่แฟนเซอร์วิสตอนเนี้ยสิ่งแรกที่ผมติดเลยแล้วอยากจะพูดคือแฟนเซอร์วิสไม่ใช่ว่าผมไม่อมยิ้มแล้วผมไม่ดีใจกับการแฟนเซอร์วิสในจุลศิลป์เวิลดดมิเนียนเนี่ย แต่ผมรู้สึกว่าแม่งยัดยัดชิบเลงเลยโอ้โหแม่งมีตัวละครจากยุคเก่ายุคใหม่นะครับเจอหน้ากันเอา้านายนายคือคนที่ฝึกแรปเตอร์เออมันจะมีอันนี้ด้วยได้ความที่เขาพยายามแบบสร้างภาพจำเออสร้างภาพจำไม่รู้ว่าตัวผู้สร้างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความตั้งใจครึ่งหนึ่งไม่ตั้งใจครึ่งหนึ่งคือหนังหนึ่งเรื่องอ่ะอาจจะพยายามสร้างภาพจำสักสิบอย่างหวานลงไปก่อน ลองดูว่าเฮ้ยคนติดอันไหนก็จะขยี้อันนั้นไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่คนเสือกจำมันมียุคหนึ่งตอนอจูเลสิกเวิ์ลอะนะเขาเคยทำท่ามีแรปเตอร์สามตัวใช่ไหมแล้วยืนอยู่อย่างเงี้ยแอนคุณจำได้ปะ่ะเล่นเป็นมีมโอ้เป็นคนเล่นเป็นมีม,มทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้ยี้งโด่งดังเขาก็ขยี้เพราะทุกเพราะทุกคนให้การสนใจไอ้จุดนี้มากภาคนี้แม่งเอาเลยใครยืนต่อหน้าไนโนเสาร์คุณไปจับดูเลยใครยืนต่อหน้าไนโนเสาร์ไม่ต้องทำท่านี้ แล้วต้องบิวอย่างกับแบบกับตันอเมริกาเออเหมือนกับตันอเมริกาจับโลแล้วปุ๊บ,บแล้วมีเพลงขึ้นปั๊บเท่ hey. ง้อเลยนะกูที่นั่งดูอยู่ในโรงนี่กูงอครั้งแรกที่เห็นเราก็จะงอครั้งที่สองก็งอครั้งที่สามง,งอครั้งที่สี่ก็สักพักหูคือทุกคนเลยอ่ะคุณไปดูเลยแม่ง ทำทำท่านี้ทำท่านี้มีอยู่ช็อตหนึง่งแม่งพีกกว่านั้นไปอีกตัวอลันแกรนกับเมซี่ตัวไฮไลท์ของเรื่องเลยนะยุคเกา่ายุคใหม่มายืนอยู่ในเฟรมเดียวกันเห็นไดนอสเสาทำท่าเดียวกันแล้วก็มีเพลงขึ้นกูนี่แบบเริ่มตลกแล้วนะ <c oughs> มันเริ่มดูตลกแล้วนะ <c oughs> คุณเคยดูตลกปะถ้าใครใส่หมวกนี้ต้องเต้นอะอารมณ์ผม อย่าว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เลยใครที่ชอบดีใจด้วยผมดีใจด้วยแบบจริงๆนะไม่ได้ประชดด้วยแต่ว่าผมเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเอางี้ละกันหนังหนึ่งเรื่องมันมีกลุ่มคนหลากหลาย ที่รู้สึกกับมันผมคือส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ผมไม่ชอบแล้วพักหลังๆมันทําซ้ําๆๆๆคุณลองนึกภาพถ้าเป็นกับตนอเมริการับโล่อยู่เป็นสิบยี่สิบรอบอะรับปุ๊บป,ปึ้งแล้วก็มีเพงลงรับปึ้มแล้วก็มีเพลงสปไปเดอร์แมนสู้ๆอยู่ไม่ต้องปนีนขึ้นไปบนตึกเพื่อกระโดดลงมาแล้วแบบปึ๊กแล้วมีเพลงสู้สักพักปีนขึ้นไปบนตึกอีกแล้วเพื่อกระโดดลงมาแล้วปุ๊กมีเพลงกําลังสวีทเลย ถึงเวลาไอ้เหียครบชั่วโมงแล้วเธอเดี๋ยวฉันมานะปีนขึ้นไปบนตึกเพื่อกระโดดลงมาใหม่เพื่อทําท่าให้มันมีเพลงความรู้สึกผมคืออย่างนั้นเลยเหมือนแบบไดโนเสาร์แม่งเข้ามาเพื่อให้ตัวละครแม่งทาท่านี้แล้วก็มีเพลงสัพพกเอาแล้วแรปเตอร์วิ่งมาทําท่านี้มีเพลงตัวละครเข้าคู่มาเอาสักหน่อยนอ้องเอาสักหน่อยเหมือนหนังแม่งทาตัวเหมือนแบบเอาดารามาเว้ยเดี๋ยวช็อตนี้ทุกคนเตรียมกล้องให้พร้อมนะครับเตรียมกล้องให้พร้อมนะครับไดโนเสาร์มาแล้วปล่อยคิวไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ออกมาปั๊บ ทำท่านี้มีเพลง้าคหลังๆผมจะรู้สึกว่าแบบพี่ครับเรียกพนักงานเลยกูอยากเรียกพนักงานเลยแบบผมสามารถยกมือถือขึ้นมาถ่ายได้ไหมเขาทําท่าให้ผมถ่ายนีย่นี่ผมอยากถ่ายรูปเก็บไว้มากเลย เหมือนแบบเจอดาราแล้วแบบมีท่าเก่งอะ่ะเหมือนท่าเก่งอะ่ะชู2นิ้วถ้าเป็นสมัยเด็กๆเราก็จะชู2นิ้วนะกล้องหันว่าชู2นิ้วความรู้สึกผมคืออย่างนั้นเลยผมไม่ได้แบบจะอักคติอะไรด้วยนี่คือความรู้สึกผมจริงๆอะ่ะแล้วผมพยายามด้วยนะเออมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกแล้วว่าไอ้เฮียแม่งเริ่มท่าไม่ดีแล้วเว้ยผมจะไม่จัดหนังก่อนผมจะไม่จัดหนังก่อนนคะครับผมคือดูตัวอย่างมายังไงก็ ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการดูตัวอย่างเราอาจจะรู้สึกแบบมีความรู้สึกตังหิดตั้งหิดอะไรแต่เราเปิดใจก่อนไอ้เฮียต่อให้เรากลัวแค่ไหนแต่เปิดใจก่อนเพราะฉะนั้นเราพยายามเราเข้าไปดูเออไอ้เฮียบิลอัพอย่างน้อยๆบิลไม่พักเลยอบิลไม่พักเลยนั่นเรื่องหนึ่งโอ้โห oh, แล้วไม่พอนะมันจะมีแฟนเซอร์วิสท,ที่ฉากเหมือนนี่ะเออหนังเรื่องนี้คือแม่งเซอร์วิสกันแบบฉากเหมือนมีไดโนเสาที่มีแผงคอเหมือนเลยมีอ,อ่าเจฟกูบุมออกมาถือคอ เพิงบกไม้บกมือโยนแฟบเหมือนคือโอ้ใครที่ชอบจุลสิกปพาร์คภาคแรกคือแม่งภาคนี้คือแฟนเซอร์วิสนอสโซเจสั์สัส์เอางี้เป็นหนังจุลสิกเวิลด์อีกเรื่องหนึ่งที่แม่งต้องมีในชั้นอะเออเหมือนถ้าใครสะสมแผ่นหนังอะแม่งต้องมีเว้ยแต่ผมไม่ชอบภาคนี้แต่แม่งต้องมี เพราะว่าเราพูดได้ว่านี่คือภาคที่แม่งโอ้โหแม่งมหาก,กามแห่งการเซอร์วิสอะถ้าพูดแบบสนิทกันก็คือบ้าเซอร์วิสสัตสัสสอะคือเซอร์วิสแม่งแบบโอ้เอาไปเลยครับพี่เฮีย,ฮยอยากเห็นอะไรบ้างเสริร์ฟเสรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีย้ำอีกครั้งเนี่ แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันยัดหนังที่เพิ่งฉายได้ไม่นานเลยนะแล้วเป็นการเอามาทําใหม่แล้วเป็นแฟนเซอร์วิสเหมือนกันผมไปย้อนกลับดูภาคหนึ่งแล้วโอ้โหแม่งผมพลาดเยอะมากคือท็อปกันพูดไปแค่นี้แล้วกันว่าท็อปกันเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเอามาทําใหม่แล้วแฟนเซอร์วิสด้วยนะแล้วมีการเล่าเรื่องโอเคท็อปกันมันอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องไปข้างหน้าขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้ต้องการสร้างจัก,กรวาล ไอ้เฮียเครื่องบินลบอะไรของเขาแบบเหมือนจูราสิกเวิลด์ที่กำลังต้องการจะสร้างแบบคือตอนเนี้ยมันสามารถไปไกลกว่าแค่ไดโนเสาร์แล้วนะเออจูราสิกเวิลด์ไปแค่นั้นโอเคท็อปกันมันจะไม่ขนาดนั้นแต่ท็อปกันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะของหนังยุคนี้ที่พยายามทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่หมแล้วก็แฟนเซอร์วิท แล้วก็บิวบิวบิวท็อปกันนั่นก็บิวท็อปกันน่ะสถานการณ์มันเล็กกว่าจูรูสิกเวิด์อีกแต่ผมรู้สึกผมให้ใจไปมากกว่าจยูรูสิกเวิด์เยอะมากอะแล้วจวังหวะบิวหลายๆอย่างแม่งผมรู้สึกว่าผมโอ้โหโดยรวมผมจบออกมานี่ผมแบบผมเหนื่อยเ่เออเหนื่อยเลยอะท็อปกันอะจบออกมาแม่งเหนื่อยเลยขนาดไปซ้ำแล้วแม่งยังรู้สึกแบบโอ้โหมโคตรมันเนีน่ยแต่จูรูสิกเวิด์โดมิเนียนอะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่งไม่ได้เหนื่อยเพลีย คุณเคยรู้สึกดูหนังก็เพลียในใจไหม <c oughs> นะั่นแ่ะผมเป็นอย่างนั้นหน้าตอนนี้ผมรู้สึกกับจูเลสิกเวิลด์นะเหมือนที่รู้สึกกับแฟสเลยคือแฟสช่วงภาคแรกๆไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบและไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ด้วยว่าภาคก่อนหน้าน,นี้มันดีไม่ดีมาตรฐานอยู่ตรงไหนเราเห็นเราเข้าใจแต่แฟสที่ผมเปรียบเทียบกับจูเลสิกเวิลด์เพราะว่าภาคแรกๆที่มันเป็นตำนานโอเคเป็นตำนานปล่อยเขาเป็นตำนานไปเขาอยากจะสร้างภาคต่อเราก็พูดความรู้สึกของเราในมุมที่ว่าไอ้เหีย ยิ่งทําเรายิ่งเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะไปข้างหน้าแล้วไปให้ไกลที่สุดจุลศึกเวอร์เหมือนกําลังจะเป็นแฟสในจักรวาลไดโนเสารอ์อ่ะที่แม่งต้องการจะไปให้ไกลที่สุดแบบแฟสให้ได้ไม่รู้เบื้องหลังคุยกันยังไงแต่ผมว่ามีความต้องการเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะอยากเซอร์วิสแฟนทาการตลาดแบบเซอร์วิสแฟนเลยแล้วต้องการจะเดินรอยตามแฟสก็ได้ในการสร้างรายได้เข้าใจไหมครับหนังแฟสเป็นหนังที่นักวิจารณ์แม่งด่ากันโครมโครมโครมแต่ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำไรายได้ดีเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นความรู้สึกผมอะณตอนนี้คือถ้าจูเลสิกเวิลด์มันจะมีเรื่องราวที่แตกย่อยออกไปเรื่องราวที่เห็นได้ชัดก็คือแม่งเล่าเรื่องราวของเออเด็กที่ตัดต่อบันธุกรรมะเออนะ่ะของน้องเมซี่อไอเด็กชุดเนี้ยเออแม่งสามารถต่อยอดไปเป็นเด็กชุดนี้แล้วนู่นนี่แล้วก็อยู่ภายในเวิลด์เซตที่มีไดโนเสาร์เป็นองค์ประกอบ เนี่ยไปทางเนี้ยได้เลยแล้วถามว่าผมอยากดูไหมผมก็อยากดูเหมือนกันว่าถ้าเขาไปตรงนั้นน่ะเขาจะจัดการกับมันยังไงอันนี้ผมก็อยากเห็นแล้วรอด้วยแต่ณตอนนี้ยภาคน world Domin เนี้ย world dominion เนี่ยมันเหมือนการแบบผมให้คํานี้ผมให้คํานี้มันเหมือนปาร์ตี้ทิ้งทวนน่ะเออปาร์ตี้ทิ้งทวนรวมสิทธิ์เก่านะครับเอามาให้หายคิดถึงกันสักหน่อยถามว่ามันคุ้มค่าตัว๋วไหมที่มันคุ้มอยู่แล้วสําหรับผมอะ่ะดูหนังคือสําหรับผมดูหนังอะ่ะ มันมันคุ้มอยู่แล้วละ่ะถึงแม้ว่าหนังบางเรื่องจะทําให้เรารู้สึกเสียดายตังไว้บ้างแต่มันคุ้มคุ้มสำหรับผมคือเราเป็นสายดูหนังเราชอบดูหนังไงการสเปนเพื่อดูหนังเพื่อเสพงานศิละปะที่เรียกว่าภาพยนตร์สาหรับผมไม่ว่าจะดีจะแย่อย่างไงก็คุ้มนะครับถือว่าเราอุดหนุนคนทํางานเราม่ให้กําลังใจเขาเพราะฉะนั้นคุ้มค่าจุลศนะิลป์เวิลด์โดมิเนียนน่ะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้ก็คือ ภาค World Dominion ยหนึ่งคือผมไม่ซื้อการแฟนสิ์วิตเลยทั้งๆท,ท,ที่ผมยิ้มตลอดเวลาคุณเคยรู้สึกแบบนี้กับหนังเรื่องไหนสักเรื่องไหมลองลองดูนะลองจินตนาการไม่นับจูเลสิกเวิลด์โดมิเนียนะแต่คุณลองนึกถึงหนังสักเรื่องที่ไอ้เฮียเขาบิวอัพหนักมากอะแต่ทำไมกูไม่สนุกเลยวะเขาสวิตแฟนจัดมากอะแล้วจูเลสิกพาร์กภาคแรกอะ่ะ พวกเราชอบเรายังจําได้ผมยังจําได้แม่งตอนนั้นคือเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่แบบไอ้เฮียพ่อแม่พาเราไปดูแล้วเราไปดูไดโนเสาร์คือผมเริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มแบบอัศจรรย์ะกับไดโนโเาสาร์พระจูเลสิคพาร์กเลยนะเออเราเริ่มอัศจรรย์เราเริ่มตะลึงตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์ช่วงนั้นผมจําได้แม่งไดโนเสาร์ฟีเวอร์เลยแล้วเด็กทุกคนแม่งแบบต้องไปดูจูเลสิคพาร์ก ผมก็ไปดูจลุลศิลป์ปาร์คเข้าโรงโรงเล็กโรงใหญ่แม่งเข้าอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสนุกชิบหายตื่นเต้นโคตรประเทศไทยนี่แม่งเข้ากันทั่วประเทศเด็กทั่วประเทศเด็กไทยทั่วประเทศแม่งชอบไดโนเสาร์กันรักไดโนเสาร์กันค่อนประเทศเลยเพราะฉะนั้นจลุลศิลป์ปาร์คภาคแรกอะไอเฮียเป็นหนังในความทรงจําแต่ถามว่าครั้งเนี้ย เขาเซอร์วิสแฟนหนักขนาดนี้ได้ใจจากเราไปไหมผมพูดเลยนะไม่ได้ใจจากผมไปแต่ได้รอยยิ้มและทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นได้ไม่มากก็น้อยเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมดูจบแล้วผมรู้สึกมันก็อบอุ่นมันก็แบบได้อมยิ้มคิดถึงนะครับกลับมาได้เห็นตัวอารันแกน้์อีกครั้งได้เห็นตัวดรเอียนอีกครั้งหนึง่งไอ้เฮียมันก็อบอุ่นหัวใจอ่ะถูกไหมครับแต่ว่าคราวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่า โอโมันเอียนน่ะเออพูดคำนี้เลยคะ่ะคือมันเอียนมากมันเลี่ยนมากตอนผมดูจลุศิกปเวิลด์ดมิเนียนเนี่ยในใจผมยังคิดเลยนะว่าไอ้เฮียถ้าคุณสามารถแบบไอ้เฮียวางคิวไอ้เฮียวางคิวกันเก่งมากอะ่ะดาราเยอะมากอะ่ะสามารถทำให้คริสแพทแซมนนวเจฟกูบุมและรืออื่นๆอ,อ,อีกอะ่ะ อยู่ภายในฉากเดียวกันได้อะมาเข้าฉากพร้อมกันได้อะอันนี้ก็แม่งต้องเครียดโค้งความนับให้ความเทพแล้วนะแต่เขาเนี้ยไอ้ที่ตัวละครมาเยอะขนาดนี้แล้วอะยังไงก็ได้ยิ้มแล้วยังไงก็ได้ใจแฟนๆแล้วเอาจริงๆไอการที่พยายามเหมือนฉากนั้นฉากนี้ผมกลับรู้สึกว่าไอที่เยอะไปอืม ผมกลับมีคำรู้สึกอย่างนี้ด้วยซ้ำนะว่าเอาตัวละครมาเยอะขนาดนี้เอานักแสดงจากทั้งเก่าและใหม่มารวมตัวกันได้ขนาดนี้ผมอยากเห็นเรื่องราวที่เขาปรชิญแบบใหม่ๆไหนๆมันไดโนเสาร์อยู่กับโลกมนุษย์แล้วนี่มีการเกิดการฆาตกรรมก่ออาชญากรรมหรือเป็นแอคชั่นหรือเป็นมุหมุนอะไรไม่รู้ละ่ะคืออยากเห็นสถานการณ์ใหม่ๆ มันอาจจะไม่ต้องใหญ่โตก็ได้หรือมันอาจจะใหญ่โตมากๆก็ได้ไม่รู้ละคือผมอยากเห็นอะไรที่มันแบบเป็นภาพใหม่ๆที่กลุ่มตัวละครทั้งเก่าและใหม่เมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยจะต้องเผชิญกับคอนฟ lict ใหม่ๆกับอะไรใหม่ๆโอเคมันมีจุดที่เรื่องถึงมนุษย์ที่ตัดต่อพธุกรรมไปช่วยนู่นนี่นั่นแต่มันแบบมันโดนแย่งซีนด้วยการแฟนเซอร์วิสไปเยอะมากอะ หนัง 60- 70%เ็เปอร์็นเป็นการสวิตแฟนแบบเหมือน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 คือโอเคเหมือนมันก็ดีแต่เราไม่ได้ต้องการไปดูหนังที่เหมือนอดีต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 เลยโว้ยเหมือนอดีตเหมือนอดีตสัก่อนเรื่องเลยเข้าใจไหมครับมันน่าเบื่อมันเลี่ยนเท่านั้นเอง คลิปเนี้ยผมปล่อยช้าแล้วนะเออผมปล่อยรีวิวคลิปนี้ช้าแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปเนี้ยก็คงเป็นคนที่ไปดูหนังมาแล้วล่ละใครที่ชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนะเออนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรท้าใจหรือเที่ยเจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ